ครับครับผมมาสเตอร์จรัญน้อยอิ่มครับวันนี้พวกเรามาเพื่อที่จะเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและก็การกุศลร่วมกันซึ่งเป็นการจัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเราจัดการเดินวิ่งการกุศลครั้งนี้ให้ชื่อว่า ACT Charity Mini Marathon 2019ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับซึ่งการจัดครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่2แล้วครับผมไม่ได้มาคนเดียวผมมากับทางเหล่าบรรดาคุณครูศิษย์เก่าแล้วก็นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเล็กๆของเราคือน้องอินเตอร์นี่อยู่ป.1 English Program นะฮะวันนี้น้องอินเตอร์ก็มากับพวกเรามีคุณครูมีมิตรคณิษฐาซึ่งถือว่าจัดว่าเป็นคุณครูที่ดูแลสุขภาพด้วยการวิ่งเธอวิ่งมากว่า30รายการแล้วปัจจุบันนะฮะและก็ยังมีน้องมะเหมียวนะฮะซึ่งถือว่าเป็นคนที่ดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายถึงขั้นไปวิ่งที่ญี่ปุ่นมาแล้วนะครับนะแล้วก็เมื่อครั้งแรกเธอก็วิ่งด้วยแล้วก็ยังมีนิสาเป็นนักเรียนม.ปลายที่ดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายวันนี้เราถือว่าเป็นตัวแทนของนักเรียนมาเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมเดินวิ่งการกุศล ACT Charity Mini Marathon 2019ด้วยกันครับและวัตถุประสงค์ของการจัดการเดินวิ่งการกุศลครั้งนี้นะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำเงินรายได้จากการจัดทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและส่วนหนึ่งนั้นก็จะนำไปเป็นกองทุนสมทบให้กับคุณครูเมื่อเกษียณอายุจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีก็ถือว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เราร่วมกันนะครับในการกุศลในระดับชาติและการกุศลให้กับครูในโรงเรียนของเราการแข่งขันนั้นเราแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือเป็นประเภทฟันรัน5กิโลและมินิมาราธอน 10.5 กิโลเราแบ่งถ้วยรางวัลออกเป็น2ประเภทครับก็คือประเภทมินิมาราธอน 10.5 กิโลและฟันรัน5กิโลโดยฟันรันนั้นปีนี้พิเศษก็คือเราได้จัดถ้วยรางวัลให้กับนักเรียนของอัสสัมชัญธนบุรีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ระดับชั้นละ10ถ้วยรางวัลแบ่งชายและหญิงอย่างละ5รางวัลและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นม.1 ถึงม.3 อีก10ถ้วยรางวัลและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอีก10ถ้วยรางวัลครับนอกจากนั้นยังมีประเภทแฟนซีให้อีก10รางวัลสำหรับผู้ที่สร้างสีสันของการวิ่งครั้งนี้แต่งชุดแฟนซีมาวิ่งเลยครับก็จะมีคณะกรรมการพิจารณาให้อีก10รางวัลนี่แหละครับคือรางวัลต่างๆของการจัดการแข่งขัน ACT Charity Mini Marathon ของปีนี้ครับครับและนี่คือกิจกรรมดีๆกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมการกุศลซึ่งท่านที่สนใจนะครับก็สามารถสมัครได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ patrunning.com หรือสมัครโดยตรงที่ห้องธุรการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีรีบตัดสินใจครับมาสมัครเดินวิ่งการกุศลร่วมกันใน ACT Charity Mini Marathon 2019ครับสวัสดีค่ะการเดินวิ่งนะคะถือเป็นการออกกำลังกายที่ดีอย่างหนึ่งเลยค่ะและปีนี้นะคะโรงเรียนของเราได้มีการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลขึ้นก็ขอเชิญชวนทุกๆคนนะคะได้มาร่วมบุญและร่วมวิ่งด้วยกันค่ะมากันเยอะๆนะคะบ๊ายบายค่ะโอกาสพิเศษในครั้งนี้นะคะในการเดินวิ่งก็ปีนี้ก็จะเป็นปีที่พิเศษสุดเลยค่ะที่จะมีคุณครูประจำชั้นแล้วก็คุณครูผู้ชั้นมาร่วมกันวิ่งกับนักเรียนนะคะรวมทั้งหมดเนี่ยก็จะมีประมาณ200กว่าคนนะคะมาดูกันซิว่าคุณครูประจำชั้นผู้ชั้นแล้วก็นักเรียนใครจะมีสุขภาพดีกว่ากันสวัสดีค่ะมะเหมียวนะคะก็มะเหมียวอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆศิษย์เก่ามาร่วมงานเดินวิ่งการกุศล ACT Charity Mini Marathon 2019ค่ะซึ่งงานนี้นะคะจัดขึ้นในวันที่10กุมภาพันธ์ที่พุทธมณฑลสารยาจังหวัดนครปฐมค่ะยังไงก็รีบมาสมัครนะคะค่าสมัครแค่500บาทเท่านั้นมาเจอกันนะคะวันที่10กุมภาพันธ์ค่ะอ
คนมา